ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แป๊ดแช่เหล่งกระชากดาวเด่นพรีเมียร์ลีกเสียบแทนเมสซี่ปารีสแซงต์ชาร์แมงตกเป็นข่าวเหล่งคว้าตัวหนึ่งในแข้งความดีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อไปเป็นตัวแทนของเลโอนาร์ดเมสซี่เลอกิฟสื่อดังฝรั่งเศสตีข่าวปารีสแซงต์ชาร์แมงยักษ์ใหญ่แห่งเลกเอิร์กฝรั่งเศสกำลังพิจารณาคว้าตัวมิเชลโอลิเซ่หนึ่งในแข้งตัวหลักของเซียร์ซาเปเลตมาเป็นตัวแทนของเลโอนาร์ดเมสซี่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่เตรียมอำลาทีมหลังหมดสัญญาช่วงจบฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ฟาบิโซ โรมาโน่นักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ชาวอิตาลีออกมายืนยันว่าเมสซี่ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแปชแชร์แทนที่ของเดิมที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ส่งผลให้แปชแชร์ต้องมองหาตัวแทนเอาไว้จากรายงานล่าสุดจากสื่อเดนน้ำหอมรายงานว่าโอลิเซ่วัย21ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกและปีกคือเป้าหมายของยอดทีมแห่งกรุงปารีสหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจลงเล่นไปแล้ว33นัดให้กับคริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ทำไป2ประตูกับอีก9แอสซิสต์สำหรับโอลิเซ่เป็นลูกครึ่งแอลจีเรียฝรั่งเศสแต่ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุเพียง21ปีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมสซี่โพสต์คลิปขอโทษเพื่อร่วมทีมแปชแชร์กรณีบินไปซาอุเลโอนาร์ดเมสซี่แห่งซูเปอร์สตาร์เลือดฟ้าขาวออกมาขอโทษแล้วกรณีที่บินไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่รับอนุญาตจากสโมสรพร้อมแจ้งเป็นความเข้าใจผิดและเป็นทริปที่ตนยกเลิกไม่ได้จริงๆเลโอนาร์ดเมสซี่ยอดกองหน้าอาร์เจนตินของแปชแชร์โพสต์คลิปผ่าน IG ขอโทษเพื่อนร่วมทีมและต้นสังกัดจากกรณีที่พาครอบครัวบินไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่รับอนุญาตจากสโมสรเมสซี่ลงเล่นเต็มแมตช์ในเกมลีกนัดที่แพ้แชร์แพ้ลอรียงคาบ้าน1-3เมื่อวันอาทิตย์ที่30เมษาก่อนจะบินไปซาอุดิอาระเบียในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการโปรโมทประเทศตามสัญญาที่ทำเอาไว้ในฐานะทูตของซาอุดิอาระเบียต่อด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030มีการดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแพ้แชร์อย่างมากเนื่องจากในวันจันทร์ที่1พฤษภาไม่ใช่วันพักผ่อนทีมเพิ่งจะพบกับความพ่ายแพ้ทำให้มีรายงานว่าเมสซี่ถูกต้นสังกัดลงโทษแบนเป็นเวลา2สัปดาห์ล่าสุดเมสซี่ใช้ IG เป็นช่องทางในการกล่าวขอโทษทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันตอนแรกผมคิดว่าเราจะได้หยุดหลังเกมเยือนเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดมาเป็นทริปที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและผมก็ไม่สามารถยกเลิกได้ผมเคยยกเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งอยากขอโทษเพื่อร่วมทีมผมกำลังรอดูว่าสโมสรจะทำอย่างไรกับผมบ้างกูตีตำนานแข้งมาดริดชี้หากตัวเป็นเมสซี่คงไม่เลือกกลับบาร์เซโลนาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเลโอนาร์ดเมสซี่เตรียมบอกลาปารีสแซงต์ชาร์แมงสโมสรดังลีเอิงฝรั่งเศสเมื่อจบฤดูกาลนี้หลังเจ้าตัวเลือกไม่ต่อสัญญากับแปรแชร์และมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะย้ายกลับร่วมทีมเก่าอย่างบาร์เซโลนาด้านกูตีตำนานแข้งมาดริดออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้ผ่านเอลชิริกินโต้ว่าถ้าผมเป็นเมสซี่ผมจะไม่กลับไปที่บาร์ซ่าเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างที่นั่นแล้วมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่เกินไปในช่วงเวลานี้ตอนนี้ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีบาร์เซโลนาก็ไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหวังดึงเนย์มาร์กองหน้าปารีสแซงต์ชาร์แมงมาลาดตะขายให้ทีมในฤดูกาลหน้าแต่ราคาต้องไม่สูงเกินไปสาดิกาดงทีมอันดับ3ของศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวพิจารณาคว้าตัวเนย์มาร์นักลูกทีมชาติบราซิลของแปรแชร์มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังผู้บริหารระดับสูงมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่สโมสรจะคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยทีมไล่ล่าความสำเร็จจากรายงานระบุว่าการย้ายทีมของเนย์มาร์มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเพราะทางแปรแชร์ก็พร้อมปล่อยเนย์มาร์เช่นกันเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยภายในทีมรวมถึงก่อนหน้านี้มีแฟนบอลแปรแชร์ร่วมตัวกันบุกตะโกนขับไล่เนย์มาร์ถึงหน้าบ้านพักเพื่อหวังให้แข้งรายนี้อำลาทีมขณะเดียวกันรายงานของเทเลกราฟสื่ออังกฤษระบุนิวคาสเซิลจะไม่ทุ่มเงินเกินจริงโดยกุนซือของทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายไม่เกิน90ล้านปอนด์แม้ว่าทีมจะมีมหาเศรษฐีหนุนหลังและเป็นเจ้าของก็ตาม